ฝรั่งอยากรีวิวกล่องคริสต์มาสข้างในมีอะไรบ้างตามมาดูกันเลยค่ะเปิดกล่องออกมาก็จะเจอนามบัตรบริษัทที่เขารับจัดทำกล่องของขวัญคริสต์มาสเนาะเดี๋ยวพี่ไมเคิลมารีวิววันนี้อันนี้ก็จะเป็นป๊อปคอร์นนะต่อด้วยดาร์กช็อกโกแลตเสร็จแล้วก็จะเป็นแครนเบอรี่บิสกิตเนาะจากนั้นก็คือช็อกโกแลตทรัฟเฟิลนั่นเองต่อด้วยปาเนตโตเน่ขนมปังนะจากนั้นก็คือจะเป็นดันดีเค้กเนาะสุดท้ายของโปรดพี่ไมเคิลก็จะเป็นมิ้นท์พายก็จะเป็นพายในช่วงคริสต์มาสแล้วก็อันนี้เดี๋ยวแม่เอาไปปลูกเห็ดต่อเลยวันนี้ก็จะมาเปิดสุ่มชิมซัก3อย่างให้เพื่อนดูเนาะอันนี้ก็คือปาเนตโตเน่ขนมปังที่จะมาในช่วงคริสต์มาสช่วงปีใหม่เนาะแล้วก็ปีที่แล้วรีวิวชิ้นใหญ่ชิ้นใหญ่อร่อยมากชิ้นเล็กเขาจะใส่พื้นที่ใส่อะไรไม่ได้ก็จะออกแห้งๆแต่ก็อร่อยเหมือนเดิมนะถัดมาก็จะเป็นแครนเบอรี่บิสกิตเนาะอันนี้เขามีความเบาแล้วแบบละลายในปากแม้ให้เต็ม10เลยนะแล้วก็ชุดของขวัญอันนี้เนาะก็คือถ้าเราซื้อของจากพวกบริษัทเนาะในช่วงปลายปีเขาก็คือจะส่งมาให้แบบนี้อันนี้ก็จะเป็นปีที่2แล้วเสร็จแล้วจะเป็นมิ้นท์พายนะคือพี่ไมเคิลชอบขนมตัวนี้มากเพื่อนๆลองเมนมาดูเนาะว่าแต่ละประเทศของขวัญคริสต์มาสเขาใส่อะไรมาบ้างนะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นฝั่งอังกฤษแม้รออ่านคอมเมนต์จากทุกคน